ยิงไปตุ๊บติดปังปังระเบิดแรงปะนี่ยันติเมทซัพพอร์ตนะครับสวัสดีครับชาวเบอร์สเกมเมอร์ท่านอยู่ผมก้องซ่าครับวันนี้ในเกมโอเวอร์2อีกแล้วครับวันนี้เราอยู่ในส่วนของซีซั่นที่6กันนั่นเองในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เทสนะซึ่งคลิปนี้จะลงตอนที่เซิร์ฟเวอร์จริงมาแล้วนะครับผมก็วันนี้จะพูดตัวละครตัวใหม่ครับอิลาริครับหรือว่าซัพพอร์ตตัวใหม่นั่นเองเป็นอีก1ตัวละครที่อันนี้ภาพไม่ขึ้นเป็นหนึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยซึ่งวันนี้จะมารีวิวกันรับตัวละครตัวใหม่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ครับเป็นกำลังใจก้องซ่าให้ผมอ่ะขึ้นภาพมาแล้วโทษทีเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะครับในส่วนของตัวละครตัวใหม่นะครับในส่วนของสกิลก็มีตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังนะครับตอนเข้าในส่วนของห้องฝึกนะครับผมมาดูส่วนของสกินกันบ้างตัวนี้มีสกินอะไรบ้างครับนี่เลยก็เป็นสกินสีฟ้านี่คือเซิร์ฟเทสนะบอกไว้ก่อนนะครับสกินสีฟ้าสีตามนี้เลยนะแล้วก็จะมีสกินในส่วนของ Battle Pass นะน่ารักมากนะครับ Sundown Daybreak อู้คล้ายๆของโอริสาเลยสวยอยู่นะครับผมอาวุธหลักของนางนะครับดูซะหน่อยนี่ฮะอาวุธหลักนี่ชื่อว่าอะไรนะโซล่าไรเฟิลนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ามีอะไรบ้างท่านะครับที่ท่าแรกปั๊บเป็นท่ายืนธรรมดาเพื่อเกมนี่ต่อไปอันนี้เป็นตอนดีเมจนะฮะสปอยโดนยิงยิงกับมี3ท่าด้วยกันแล้วก็มีในส่วนของอีโมดนะฮะให้ดูกันให้หมดฮะเชียร์ต่อไปว้าโคตรเท่แต่บอกไว้ก่อนนะภาษาไทยในเซิร์ฟเทสที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ไม่มีนะครับแต่เซิร์ฟหลักน่าจะมีนั่งนั่งนั่งว้าเอาป้อมมานั่งด้วยวะโอเคหัวอย่างที่อันนี้ท่า Victory Pose นะครับท่าธรรมดาหัวท่านี้อ๋ออันนี้ท่ายืนหันหลังมาอุ้ยอันนี้โคตรที่นะครับอันนี้เป็นพวกที่ห้อยปืนนี่ไม่มีอะไรเป็นภาษาอะไรวะปืนนะครับปืนทองกับไม้ทองนะครับผมโอเคตามนี้นะครับสำหรับสกินในส่วนของพวกสกินพวกอะไรต่างๆคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่านางทำอะไรได้บ้างครับมาครับผมเข้าเกมมาแล้วครับในส่วนของอิรุริครับแต่ละตัวละครตัวใหม่ซัพพอร์ตตัวใหม่เลยนะครับอ่ะมาพูดแต่ละอย่างเลยว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกครับปืนโซล่าไรเฟิลครับโซล่าไรเฟิลนะครับจะเป็นปืนที่เรียกได้ว่าเป็นอาวุธหลักของนางเลยซึ่งสามารถยิงได้2รูปแบบนะครับคลิกซ้ายนะครับยิงแบบนี้นะครับยิงเป็นเลเซอร์นะครับซึ่งจะมีหลอดชาร์จด้วยนะครับจะเห็นว่ามีหลอดชาร์จอยู่ชาร์จเต็มดาเมจเต็มชาร์จเบาดาเมจเบาแค่นี้เลยอันนี้ง่ายๆเลยกระสุนมีหมด14นัดนะครับอันนี้คือสำหรับคลิกซ้ายนะครับคลิกขวาจะเป็นการฮิลเพื่อนนะครับซึ่งจะเป็นการฮิลคล้ายๆกับซาเรียเหมือนยิงเลเซอร์ของซาเรียซึ่งจะเป็นการไม่ได้ล็อกเป้านะครับเราจะต้องหันไปหาเพื่อนด้วยตัวเองนะครับผมซึ่งหลอดฮิลเนี่ยจะมีจำกัดนะครับซึ่งถ้าเราฮิลจะลดเรื่อยๆนะถ้าเราคลิกขวาค้างพอมันหมดปุ๊บมันก็จะเหมือนโอเวอร์ฮีทนะครับคือมันร้อนนั่นเองและเมื่อมันร้อนเนี่ยเราจะไม่สามารถกดใช้ได้เลยนะคลิกขวาจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งการฮิลนะครับเมื่อคุณเดี๋ยวผมจะบอกให้เมื่อคุณยิงนะครับเมื่อคุณยิงนะแล้วตอนที่หลอดยิงอันนี้พูดก่อนหลอดยิงกำลังชาร์จนะครับแล้วคุณฮิลปึ๊บปกติเนี่ยมันจะขึ้นตลอดใช่ไหมหลอดยิงเนี่ยแต่ถ้าคุณยิงปั้งแล้วคุณฮิลเพื่อนสังเกตไหมครับว่าหลอดยิงจะไม่ขึ้นเอาง่ายว่าถ้าคุณยิงไปแล้วแล้วตัวชาร์จยังไม่เต็มแล้วคุณเลือกที่จะฮิลเนี่ยจะทำให้ในส่วนของปืนยิงเนี่ยที่เป็นคลิกซ้ายอ่ะจะไม่ขึ้นนะครับดังนั้นก็เป็นตัวละครที่เมื่อฮิลอยู่ยิงแล้วฮิลเพื่อนแล้วรอแป๊บนึงยิงอะไรแบบนี้นะครับคือต้องเรียกว่าคอนโทรลตรงนี้ให้ดีๆก็คือต้องสลับยิงสลับฮิลตลอดคือไม่สามารถฮิลอยู่แล้วยิงเต็มอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันจะไม่เต็มตลอดดังนั้นเฮ้ยแบบเฮ้ยฮิลอยู่แล้วยิงเต็มๆไม่ได้นะครับคือฮิลเสร็จต้องพักแป๊บนึงแล้วถึงจะฮิลได้อันนี้คือสิ่งที่
ปืนนี้ทำได้นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่ารู้สึกตัวคิดว่าดาเมจค่อนข้างแรงอ่ะเดี๋ยวเรามาสู้อีกทีนึงนะครับอ่ะสกิลต่อไปครับในส่วนของป้อมป้อมก่อนละกันสกิล E ครับ Healing Pylon นะครับเป็นป้อมฮิลนะครับก็เป็นป้อมฮิลอ่ะโยนป้อมเป็นการโยนไปข้างหน้าแบบนี้เลย Healing Pylon นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะสามารถฮิลเพื่อนได้นะซึ่งป้อมนี้เราจะเป็นคนสามารถกดทำลายเองได้เพราะป้อมนี้จะไม่มีระยะเวลาอยู่นะคือจะอยู่ตลอดจนกว่าเราจะกดทำลายซึ่งป้อมนี้มีหน้าที่ในการฮิลฮิลเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเราลดมันจะฮิลให้แต่ฮิลทีละคนนะฮิลเดียวคนไหนเลือกรถก็ฮิลคนนั้นนะครับผมซึ่งป้อมตัวนี้นะครับความพิเศษของมันเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่าเจ๋งมากก็คือคุณสามารถโยนป้อมเนี่ยติดตรงไหนก็ได้ของแมปนะครับสมมติว่าผมโยนติดกำแพงก็จะอยู่ตรงนั้นเลยแต่บอกไว้ก่อนระยะการฮิลของตัวไพลอนเนี่ยหรือว่าป้อมเนี่ยจะมีเพียงรู้สึกว่าจะประมาณ15เมตรนะครับหรือว่าเท่ากับที่อิลลี่เนี่ยเป็นคนฮิวก็คือฮิวเนี่ยสมมติตรงเนี้ยเนี่ยไม่ถึงไรปะสมมติเนี่ยถอยมาหน่อยแต่รอหน่อยคือถ้ามันยังฮิวได้อยู่คือถ้ามันเกินระยะฮิวของตัวเราเนี่ยป้อมก็จะฮิวไม่ถึงก็คือระยะฮิวของป้อมกับระยะฮิวของเราอ่ะเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าวางเงี้ยวางได้ก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปในการเล่นนะครับที่ค่อนข้างดีแต่บอกไว้ก่อนว่าเพื่อนเราเนี่ยจะมองไม่เห็นเลือดตัวนี้นะครับมีแค่เราคนเดียวที่เห็นนะสมมติว่าเอ้ยเลือดป้อมเหลือเท่าไหร่เนี่ยสมมติเพื่อนมองนี่คือเพื่อนจะมองไม่เห็นนะอันนี้เป็นเลือดป้อมที่เอราลิจะเห็นเพียงคนเดียวนะครับผมซึ่งศัตรูก็สามารถทำลายได้นะครับซึ่งการฮิลนะครับฮิล1ทีฮิล40ฮิลนะครับ1ฮิลยิง1นัดเนี่ย40ฮิลซึ่งถามว่าแรงไหมรู้สึกตัวค่อนข้างแรงเพราะว่าผมเชื่อว่าการโยนป้อมเนี่ยคงไม่มีใครโยนป้อมไปแล้วไม่คิดขวาช่วยหรอกซึ่งถ้าเราโยนไปแล้วแล้วคลิกขวาช่วยเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นการโฟกัสฮิลและโอกาสที่เพื่อนจะตายนี่คือค่อนข้างน้อยมากถ้าโฟกัสคนเดียวนะสำหรับการฮิลของป้อมนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างชอบเป็นอีกหนึ่งป้อมที่ผมว่าคุณสามารถครีเอทได้ซึ่งสมมติว่าเราโยนใส่ตรงเนี้ยติดปะวะติดนะเห็นไหมก็คือเคลื่อนที่ได้เราอาจจะเห็นอะไรแปลกๆกันก็ได้เพราะว่าป้อมนี้มันไม่ถูกทำลายถ้าแบบไม่ถึงจุดของมันจริงๆซึ่งเมื่อกี้น่าจะเกินระยะเนาะซึ่งผมว่าโอเคนะก็น่าจะได้เห็นการประยุกต์ใช้การวางเพื่อให้สร้างโพซิชันให้ได้เปรียบนะเนี่ยเช่นวางเงี้ยเนี่ยศัตรูยิงไม่ได้อยู่แล้วถ้าศัตรูอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะแต่เพื่อนเราฮิวได้แล้วก็ฮิวเพื่อนเรื่อยๆเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมว่าป้อมตัวนี้ดีมากๆแล้วน่าใช้มากๆนะครับผมสำหรับตัวป้อมตัวนี้ผมว่าดีน่าจะได้เห็นคนหัวร้อนกันเพราะป้อมแน่ๆเพราะว่าสมมุติว่าถ้าศัตรูอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเนี่ยยิงมาดิยิงไปดิเนี่ยแล้วผมไม่ต้องฮิวเลยเห็นป่ะผมก็มาเนี่ยยิงศัตรูได้ปึ๊บฮิวเพื่อนต่อหันมาปึ้งรอชัดเต็มยิงรอชัดเต็มยิงแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับป้อมนะดีๆใช้ได้ดีเลยอ่ะคือมันติดตรงนี้ได้แหละมันทำให้ป้อมดูมีความสามารถมากขึ้นมากๆครับอ่ะสกิลต่อไปครับเอาบลัสครับเป็นสกิลที่เมื่อกดใช้แล้วนะครับจะมี2รูปแบบผมพูดไปก่อนมันจะมีกดชิปเนี่ยกดทีเดียวแบบกดซึกลงไปเลยนะครับซึ่งสกิลนี้พอกดใช้เนี่ยในส่วนของอิเลรี่เนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าปึ๊บไม่ได้เคลื่อนที่หนักมันจะเป็นการลอยตัวซึ่งจะเป็นการน็อกแบ็กศัตรูให้ออกไปจากจุดที่เราอยู่ซึ่งจะเป็นการน็อกแบ็กรอบตัวนะครับ360องศาเลยปึ๊บคือถ้าศัตรูอยู่ในจุดของเราเนี่ยก็จะกระเด็นเห็นไหมเมื่อกี้อยู่เนี้ยกระเด็นไปนี่เลยเห็นไหมกระเด็นไปเลยนะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ค่อนข้างดีสมมติอยู่ใกล้ๆเนี่ยกดใช้ปุ๊บกระเด็นเลยใครอยู่รอบๆตัวเราแล้วแบบไม่มีอะไรกันคือกระเด็นแน่นอนนะครับน็อกแบ็กได้แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งพิเศษของสกิลนี้นะครับเมื่ออันนี้คือกดชิปค้างนะครับคุณจะสามารถกระโดดปุ๊บได้เลยแล้วโดดได้สูงด้วยและความดีของสกิลนี้ก็คือคุณสามารถกดใช้สกิลนี้นะครับเอาบาสเนี่ยตอนกระโดดได้ด้วยทำให้คุณจะสามารถเคลื่อนที่ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยที่ดันศัตรูไปด้วยเช่นแบบว่าอ่ะสมมติว่าผมสู้ๆตรงนี้แล้วโดนศัตรูไล่มาแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วปุ๊บปุ๊มขึ้นมาศัตรูที่ใกล้เราก็จะกระเด็นไปข้างหลังแล้วเราก็สามารถกระโดดขึ้นไฮกราวหรือว่ากระโดดหนีได้เป็นหนึ่งสกิลที่ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยปุ๊บเห็นไหมคุณสามารถกระโดดขึ้นที่สูงได้อะไรแบบนี้ได้เป็นหนึ่งสกิลผมว่าเอาตัวรอดได้ดีแถมเอาตัวรอดแบบทำให้ศัตรูกระเด็นด้วยนะคือถ้าศัตรูมาใกล้ๆอย่างเช่นแบบเฮ้ยเราสู้ๆอยู่แล้วแบบเฮ้ยเกนจิมาล้วงเงี้ยเราก็ยิงเฮ้ยไม่ไหวปุ๊บนะเกนจิกระเด็นด้วยและเราก็หนีได้ด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ผมว่าสกิลนี้เป็นสกิลหนีที่ดีมากๆแล้วมันใช้ง่ายแซมเปิลมากๆผ
ราะว่ามันดันศัตรูรอบตัวเนี่ยรอบตัวคือดันหมดนะครับอื้อผมเป็นสกิลที่ผมว่าน่ากลัวนะคือถ้าด่านไหนมีเหวเยอะๆเนี่ยผมบอกเลยว่าสกิลเนี้ยน่าจะได้ใช้แน่นอนอย่างเช่นแบบอะไรนะด่านที่มันมีรูตรงกลางอ่ะอิริออสอ่ะเนี่ยอ่ะเราดันไกลด้วยนะเออถือว่าน่ากลัวมากครับไปครับอย่างสุดท้ายครับอัลติเมทนะครับแคปทีฟซันครับเป็นสกิลที่จะเมื่อกดใช้นะครับอิลาริเนี่ยจะบินขึ้นอากาศได้เลยคือสามารถคล้ายๆเอโคความสามารถที่พอกดใช้ปุ๊บเราจะกลายเป็นเหมือนเอโคเลยเหมือนตอนใช้สกิลบินนะครับและจะสามารถยิงในส่วนของ Explosive Ball นะครับซึ่ง Explosive Ball เนี่ยเมื่อยิงแล้วนะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะที่เรียกว่าถ้าผมเรียกง่ายเหมือนติดลูกอุกกาบาตที่ตัวอ่ะลองใช้ดูแล้วกันกดใช้ปุ๊บเราจะบินได้นะคอนโทรลสเปซบาร์บินได้4วินาทีแล้วเมื่อคุณยิงไปปุ๊บจะติดลูกอุกกาบาตนะครับซึ่งถ้าคุณยิงลูกอุกกาบาตระเบิดเนี่ย1เนี่ยปุ๊บก็จะมีการระเบิดติดต่อกันคือถ้า1ลูกระเบิดปุ๊บอีกลูกถ้ามันไปโดนดาเมจใส่อีกลูกนึงก็จะระเบิดต่อซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีก1อัลติเมทที่ค่อนข้างเจ๋งและเป็นอัลติเมทที่ทำให้ทีมมีโอกาสชนะไฟต์ได้เลยนะครับถ้าคุณมีตัวคอมโบดีๆเนี่ยบอกเลยว่ายิงไปอัลติเมทนะแล้วแถมเอาไปหนีได้ด้วยนะอัลติเมทนี้เนี่ยเพราะนี่มีได้ไม่จำกัดเลยสูงแค่ไหนก็ได้แล้วยิงยิงไปปุ๊บยิงไปปุ๊บระเบิดตึมตึมนี่เลยเป็นอีกเนื้ออัลติเมทที่ผมว่าน่ากลัวมากอัลติเมทนี้น่ากลัวจริงเนี่ยกดใช้ปุ๊บเนี่ยปุ๊บยิงไปตึ๊บติดปังปั้งระเบิดแรงปะเนี่ยอันติเมทซัพพอร์ตนะครับอันติเมทซัพพอร์ตนะครับซึ่งระยะเนี่ยสำหรับผมนะค่อนข้างกว้างมากถ้าผมยิงตรงเนี้ยไม่โดนค่อนข้างกว้างแต่ว่าแหมคงไม่มีใครยิงศัตรูอย่างเงี้ยเนาะแต่ถามว่ายิงกว้างไหมกว้างในระดับหนึ่งคือถ้าศัตรูอยู่เนี่ยในโพซิชันเดียวกันเนี่ยคือโดนนะตรงนี้โดนไหมเนี่ยยิงตรงเนี้ยก็โดนนะเห็นไหมแล้วโดนหมดเลยนะครับเนี่ยยิงซึ่งดาเมจที่ผมทดสอบมานะครับที่ลองทดสอบกันมาเนี่ยจะใช้ดาเมจประมาณ90ดาเมจถึงจะติดสแต็กระเบิดนะครับเพราะปกติเรายิงใช่ไหมยิงคุกใช่ปะเนี่ยมันจะมีเนี่ย1 2 3ก็คือดาเมจ90ดาเมจก็คือยิงไงว่าถ้ายิงติดสถานะอุกกาบาตนี้แล้วแล้วทำดาเมจอีก90ดาเมจนะครับก็คือไอตัวเอ็กซ์โพสีฟเนี้ยมันก็จะระเบิดเนี่ยเนี่ย1 2 3ก็จะระเบิดก็คือทำดาเมจ90ดาเมจเพราะว่า1ตี1ครั้งมัน30ดาเมจใช่ไหมดังนั้นต้องทำดาเมจ90ดาเมจแล้วอันนี้ก็จะระเบิดเลยก็คือเป็นดาเมจนะเท่าที่ผมทดสอบกันมาคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องตี3ครั้งหรือเปล่าหรือว่าต้องยิง3ฮิตไม่ใช่นะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าแบบเราคิดอย่างนั้นใช่ป่ะเราเอาเนี่ยยิงปังเข้าไปแล้วเรายิงคลิกซ้ายเข้าหัวโป๊ะระเบิดเลยเห็นไหมแปลว่าดาเมจน่าจะ90ดาเมจปุ๊บไอตัวอุกกาบาตเนี่ยที่ติดอยู่กับตัวศัตรูเนี่ยจะระเบิดทันทีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอัลติเมทที่ค่อนข้างดีและน่ากลัวมากๆสามารถใช้คอมโบคิวได้ดีซึ่งศัตรูเล่นกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับคุณจะสามารถฆ่าศัตรูได้ค่อนข้าง 100% เลยแล้วเดี๋ยวมาลองสักหน่อยว่าทะลุโล่มั้ยเดี๋ยวเรายิงให้โล่แตกก่อนเดี๋ยวมาลองดูซิว่าทะลุโล่มั้ยเดี๋ยวรอให้มันจะกลางโล่มั้ยไปตัวนี้แล้วกันตัวนี้มีโล่ทะลุโล่มั้ยหรือว่ายิงติดโล่แล้วมันจะใช้ได้เลยเดี๋ยวลองดูปึ๊บทะลุโล่นะครับมีโล่กันอยู่ยิงอัดเข้าไปก็ติดแต่ว่าต้องทำดาเมจนะต้องทำดาเมจนะอย่าลืมนะต้องทำดาเมจและมีระยะเวลาที่หายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าติดตลอดทั้งเกมหรือจนกว่าจะตายไม่ใช่นะครับมีหายได้นี่ก็เป็นการเล่นนี่ก็เป็นการไม่ใช่การเล่นเป็นการรีวิวคร่าวๆสำหรับตัวละครตัวใหม่นะครับสำหรับอีลาลินะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมว่าค่อนข้างจะหลากหลายนะครับความสามารถของนางหลากหลายพอสมควรเลยนะครับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสกิลปืนที่ดาเมจค่อนข้างดีรู้สึกว่าดาเมจจะประมาณถ้ายิงแบบไม่โดนหัวประมาณ75ถ้าโดนหัวก็ไม่คูณ2นะประมาณ100นิดๆอ่ะเนี่ยอย่างเทรเซอร์ที่มี150ใช่ป่ะเรายิงเข้าหัวปุ๊บก็จะเหลือประมาณนี้ก็เหลือประมาณสัก150ใช่ก็เหลือประมาณสัก30 40ตีไปว่าดาเมจประมาณ120ประมาณว่า115110ถึง120ไม่เกิน120แน่นอน115ประมาณนั้นคิดว่านะเท่าที่ผมดูมาเพราะว่าไม่ได้เทสกันก็คือประมาณนี้นะครับผมเห็นว่า30ไม่ตายเลยน่าจะเหลือ5อะไรประมาณนี้ก็ดาเมจประมาณนี้ถามว่าแรงไหมแรงแต่ไม่ได้แรงจนแบบ OP จัดเพราะว่าการที่คุณจะสามารถฆ่าตัวดาเมจนะครับอ่ะอย่างเมื่อกี้เทเซอร์เห็นป่ะยังไงก็ต้อง2นัดเนี่ยแล้วยิงต่อก็ไม่ตายเห็นไหมไม่ใช่ว่า
คุณดาเมจแรงแล้วคุณจะสามารถฆ่าเทเซอร์ได้เลยนะคือแบบเฮ้ยยิงหัวนั้นนึงแล้วยิงตัวตายเลยไม่ตายนะครับยังไงก็ต้องรอคูลดาวน์คืออย่างน้อยต้องครึ่งหลอดแล้วถึงจะยิงต่อถึงจะตายนี่คือง่ายๆเลยแต่ถ้าเป็นตัวเลือดแบบ250อ่ะ200ก่อน200ยิงหัวนะปึ๊บ2นัดตายอยู่แล้วนะครับจะชาร์จเต็มแต่ถ้ายิงหัวแล้วครึ่งหลอดปึ๊บเนี่ยไม่ตายเห็นไหมไม่ได้ดาเมจแรงขนาดนั้นแต่เป็นตัวที่ทำดาเมจเพื่อปิดดาเมจหรือเปิดดาเมจให้กับเพื่อนเพื่อให้เพื่อนจัดการศัตรูต้องบอกอย่างนี้ละกันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แบบยิงคนเดียวแบบฆ่าได้แน่นอนไม่ใช่วีลาดีไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือควรจะทำเป็นตัวละครที่เปิดดาเมจให้เพื่อนสมมติว่าสู้ๆอยู่แล้วก็เฮ้ยปั้งเข้าไปหนึ่งนัดแล้วเพื่อนจัดการต่ออะไรแบบนี้ได้เพราะว่าตอนนี้เพราะตอนที่เรายิงไปแล้วอ่ะดาเมจเราจะเบาแล้วคิวเพื่อนดีกว่าแล้วก็รอสักพักนึงพอเต็มก็ยิงต่ออะไรแบบนี้ต้องคอนโทรลให้ดีจะยิงอย่างเดียวไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมว่าโอเคมากเพราะว่าไม่งั้นคุณจะเอาตัวเนี้ยอิรันีไปยิงอย่างเดียวผมเชื่อแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะแต่ก็ฮิลด้วยแล้วกันแต่เรื่องการฮิลผมก็พูดไปแล้วเนาะว่าอะไรต่างๆยังไงนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอิรันีครับซึ่งขอพูดเรื่องคอมโบนิดนึงนะผมเชื่อว่าเป็นตัวละครที่ผมว่าคอมโบกับหลายๆตัวได้ดีเอาง่ายๆเลยซาเลียเนี่ยคอมโบได้อยู่แล้วเพราะว่ากับต้นเซิร์กใช่ไหมซาเลียนี่คอมโบแบบไม่ต้องคิดเยอะซาเลียคอมโบได้มีใครอ่ะโอริสาโอริสาคอมโบได้เพราะว่าในส่วนของปลาไหลมอเลนะสกินสกิลปลาไหลมอเลหรืออัลติเมทนั่นเองนะครับเทอร์เซิร์กที่เป็นการดึงศัตรูเข้ามาตรงกลางดังนั้นตอนการดึงเนี่ยเราจะคอกับเพื่อนให้อิราลีเนี่ยเปิดอัลติเมทรอเฮ้ยดึงปุ๊บปั๊บแล้วก็ยิงอัลติเมทใส่อะไรแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าอัลติเมทค่อนข้างดีแล้วก็เป็นอัลติเมทที่ทำให้ทีมเนี่ยมีโอกาสชนะศัตรูได้มากไม่ใช่เอาไว้เซฟทีมนะแต่เป็นการเอาไว้จัดการศัตรูนะครับโดยส่วนตัวนะครับสรุปเลยเอลิฟเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมว่าค่อนข้างมีประโยชน์และค่อนข้างเอาไว้เป็นซับพอร์ตที่ทำดาเมจได้ทำดาเมจได้ฮิลดีแล้วก็มีป้อมมาช่วยฮิลได้ด้วยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจมากในซีซั่น6นะผมว่าน่าเป็นตัวละครอาจจะเป็นเมนใหม่ของใครหลายคนซึ่งผมก็เป็นหนึ่งคนที่ผมว่าชอบนะสำหรับตัวละครตัวนี้ไว้เดี๋ยวเล่นเกมเพลย์มาให้ดูแล้วเดี๋ยวจะเอาคลิปมาให้ดูแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันครับในส่วนของเซิร์ฟเทปที่ผมเล่นซึ่งตอนนี้มันเข้าเซิร์ฟจริงแล้วล่ะนะครับก็ลองไปเล่นกันได้สำหรับตัวละครตัวใหม่ครับอีลารีครับโอเควันนี้มาในรายการพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ครับเป็นกำลังใจกล้องซ่าถูกสำหรับวันนี้เอาไว้เช่นครับสวัสดีครับ